สวัสดีค่ะดิฉันวรินทานจรัสสิกุลชัยนะคะจาก VSM 3 6 5ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า OneTrust ค่ะ OneTrust นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำ PDPA นะคะแน่นอนค่ะหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องของคอรมอนะคะก็คือได้ออกกฎหมายนะคะควบคุมการใช้ PDPA นะคะหรือว่า คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านไปแล้วนะคะดังนั้นค่ะในพาร์ทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ OneTrust น,นะคะที่จะเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่รองรับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกนะคะแล้วก็มีความสามารถหลักๆดังนี้ค่ะ ก็คือจะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูลนะคะหรือที่เรียกว่า data subject access right ค่ะสามารถบริหารแล้วก็จัดการในการรับคำร้องขอนะคะจาก data subject ค่ะให้เป็นไปในรูปแบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการนะคะตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นนะคะตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะโดยมีลักษณะการทำงานนะคะที่เป็นในเรื่องของการ เพิ่มนะคะ subject asset Right เข้ามานะคะก็คือมีตั้งแต่ส่วนที่เป็น data subject นะคะแล้วก็มี structure นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ template response ต่างๆนะคะนอกจากนี้หัวข้อสำคัญที่ OneTrust ทำงานนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ cookie compliance ค่ะซึ่งเป็น Solution ที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยทางด้านของ privacy ในเว็บไซต์นะคะของบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้าค่ะรวมถึง marketing activity ต่างๆนะคะที่ใช้ในการจัดเก็บความยินยอมของ ลูกค้านะคะรวมไปถึงการสแกนเพื่อหาคุกกี้นะคะแล้วก็ Data Collection Technologies ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นะคะเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ Privacy ค่ะ การขอความยินยอมนะคะหรือที่เรียกว่า consent management นะคะก็เพื่อเก็บรวบรวมนำไปใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะตามที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งนะคะความต้องการไว้จึงสามารถบริหารจัดการความยินยอมได้แบบ l i f e Cycle นะคะเรียกว่าครบวงจรนะคะสำหรับ OneTouch Universal Consent Management นะคะเราก็จะมีอยู่4ฟังก์ชันในการทำงานนะคะทั้งที่เป็น Data Subject นะคะในพาร์ทของ Data Subject ค่ะก็จะมีตั้งแต่ Consent นะคะแล้วก็ Withdrawal แล้วก็การอัปเดตนะคะส่วนในพาร์ทของ Consent Collection Points ค่ะก็มีตั้งแต่การ c o l collect ในเรื่องของเว็บบ b มบายนะคะอีเมลนะคะแล้วก็ การซัพพอร์ตคอร์นะคะวิดีโออีเวนต์แล้วก็เ h ิร์ด a าร์ตีต่างๆนะคะผ่าน SDK นะคะแล้วก็ l s ase, s API รวมถึง Data f e e d นะคะในพาร์ทของ OnePlus Central Consent Database นะคะก็คือจะมีในเรื่องของการทำา r e f f r r n n e นนะคะแล้วก็ Segmentation นะคะการทำ Policy Tagging นะคะแล้วก็การ Deduplication ค่ะส่วนในพาร์ทที่เป็น Marketing Integration นะคะก็คือ ตัวนี้นะคะตัว OneTrust นี่สามารถที่จะอินทิเกรตนะคะกับซอฟต์แวร์ที่เป็น Third Party นะคะไม่ว่าจะเป็น Salesforce นะคะหรือว่า WordPress นะคะ Magento ค่ะ Jira นะคะ Google Track Manager นะคะ SharePoint จุลารนะคะแล้วก็อีกมากมายหลายตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะว่าใช้ กับโปรแกรมที่เป็น marketing immigration ตัวใดบ้างนะคะซึ่งระบบที่จะทำการ immigration ก็จะผ่าน partner immigration นะคะแล้วก็ผ่าน l s s API นะคะแล้วก็ผ่าน data feed ค่ะทั้งนี้นะคะ,ะทางภาครัฐและเอกชนนะคะก็คือให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายนี้มาพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทาง OneTrust นะคะก็ เป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยในการบริหารจัดการนะคะการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นะคะที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือว่าเกิดความเสียหายได้นั่นเองค่ะ